สวัสดีครับวันนี้หมอจะมาเล่าเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ที่แท้ก็มีในบ้านให้ฟังกันว่ามันมีความสําคัญอย่างไรต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับคาว่าสารก่อภูมิแพ้เนี่ยคือสารที่กระตุ้นภูมิไวเกินในร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งเราอาจจะรับเข้าไปในหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการหายใจรับทางผิวหนังหรือรับทางการกินนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องคนที่เป็นโรคแพ้อากาศดังนั้นสารก่อภูมิแพ้ที่จะเน้นก็คือการรับเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับ สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ชนิดย่อยนะครับก็คือสารก่อภูมิแพ้ในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะเน้นเรื่องสารก่อภูมิแพ้ในบ้านให้ฟังเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญในคนไทยนะครับหลังจากที่เราได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปจากการหายใจไม่นาน,านเนี่ยมันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวเกินภายในไม่กี่นาทีนะครับคนที่มีโรคแพ้อากาศก,าก็จะมีอาการจามน้ำมูกไหลคันจมูกคันจมูกได้นะครับ เดี๋ยวใครที่มีโรคตาอักเสบปูมแพ้ก็จะมีตาแดงคันตาแล้วก็น้ำตาไหลนะครับหรือถ้าใครเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็จะมีอาการปูมแพ้หืดกําเริบได้นะครับเช่นมีอาการแน่นหน้าอกไอแล้วก็หอบเหนื่อยนะครับแต่นั้นการลดการสัมผัสสารกอร่อภูมแพ้จึงเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลรักษานะครับนอกจากการใช้ยาที่คุณหมอสั่งไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมารู้จักสารกอร่อภูมแพ้ในแต่ละตัวกันนะครับซึ่งในบทความนี้จะพูดเรื่องไรฝุ่นมะเสาบสัตว์เดียงแล้วก็เชื้อหลานะครับ สักรณภูมิแพ้ตัวแรกนะครับก็คือไรฝุ่นบ้านนะครับตัวนี้สําคัญที่สุดในคนไทยเพราะว่าแพ้กันหนักมากนะครับมันเจอได้ทุกที่ที่มีฝุ่นนะครับแต่ว่าที่ที่เราอยู่นานที่สุดในบ้านก็คือห้องนอนนะครับดังนั้นเราจะมาเน้นว่ามันเจอที่ไหนในห้องนอนบ้างจะเห็นว่าไรฝุ่นเนี่ยมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมันก็จะอยู่ตามที่ต่างๆที่มันมีของเก็บเยอะๆเช่นตรงตามเสื้อผ้าเก่าตามตุ๊กตาตามผ้าห่มที่นอนแล้วก็พรมนะครับ วิธีการหลีกเลี่ยงไรฟุ่นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4วิธีหลักๆด้วยกันก็คือ1การคลุมหมอนแล้วก็ที่นอนนะครับด้วยผ้าชนิดที่มันกันไรฟุ่นได้ก็คือเป็นผ้าปูที่ทอแน่นนะครับ2คือซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนในน้ําร้อนนะครับเกิน55องศาเซลเซียสนานครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับซึ่งปัจจุบันเครื่องซักผ้าหลายรุ่นนะครับสามารถปรับอุณหภูมติตรงนี้ได้3คือพยายามจัดของ ในห้องนอนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับคือทําห้องนอนให้มินิมอลเข้าไว้นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เอาออกได้เช่นพรมตุ๊ก,กตาหรือว่าหนังสือเนี่ยควรจะอยู่คนละโซนกันจะดีสุดนะครับอันที่4เรื่องเครื่องฟอกอากาศเนี่ยอาจจะพอช่วยลดได้บ้างแต่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นเนี่ยมักจะเกาะเป็นลักษณะของฝุ่นตามพื้นผิวมากกว่าที่จะลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศนะครับดังนั้นเครื่องฟอกอาจจะช่วยได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับ หลักๆอาจจะเป็นการลดพวกมลพิษทางอากาศเช่น pm 2.5มากกว่าสำหรับมแมลงสาบนะครับมแมลงสาบเป็นมแมลงที่สร้างสารก่อภูมิแพ้ที่สําคัญนะครับรองจากไรฝุ่นมันก็จะอยู่อาศัยในบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะในห้องครัวหรือห้องที่มันมีเศษอาหารตัวทั่วไปเนี่ยมนุษย์มักจะเห็นมแมลงสาบเดินนะครับอยู่แค่ประมาณ1-2ึอตัวซึ่งมันก็จะสะท้อนว่าในบ้านเรายังมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งมแมลงสาบปกติมันจะเป็นตัวที่หลีกเลี่ยงในการพบปะมนุษย์อยู่และ ทำให้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นตัวมันมากนักแต่มันสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้นะครับมันก็จะมีอยู่สองพันด้วยกันคือมัแเเดงส์พันอเมริกัน American, กับมันเเดงส์พันเยอรมันนะครับพันอเมริกันก็จะเป็นตัวสีดําใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีปีกสามารถบินได้ที่เรามักจะนิยมเจอกันใช่ไหมครกับอันที่เป็นมันเเดงส์พันเยอรมันอันนี้จะมีปีกแต่ว่าบินไม่ได้จะตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับ วิธีกําจัดมแมลงสาบนะครับส่วนใหญ่แนะนําให้อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญในการกําจัดมแมลงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเขาก็อาจจะใช้วิธี กับดักแบบเจลนะครับซึ่งใช้ฆ่าแมลงสาบได้รวมถึงการคอยติดตามปริามาณแมลงสาบในบ้านโดยการใช้บ้านแมลงสาบแต่มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยลดปริามาณแมลงสาบมากนะครับแต่ที่สําคัญคือการพยายามเก็บอาหารและกําจัดเศษอาหารในบ้านทุกวันนะครับถ้าทานอาหารเสร็จปุ๊บก,ก็ควรจะล้างจานเป็นมือ้อต่อมื้อไม่ควรจะทิ้งแช่ไว้ในอ่างซิงถ้ามีถังขยะในบ้านก็ควรจะผูก ปากถุงขยะแล้วก็มีฝาปิดให้มิดชิดแล้วก็พยายามไปทิ้งวันต่อวันนะครับกําจัดเศษพวกวัสดุและทําความสะอาดบ้านให้สม่ําเสมอนะครับถ้าหากว่าเราเจอสร้างมาแมลงสาบเนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้โดยการใช้น้ําผสมผงซักฟอกแล้วก็เช็ดทําความสะอาดหลังจากนําตัวมแมลงสาบไปทิ้งแล้วนะครับสำหรับสารกอภูมมแพ้จากสัตว์เลี้ยงนะครับในที่นี้จะขอเน้นแมวกับสุนัขเป็นหลักนะครับ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้แพ้ที่ตัวขนของมันนะครับแต่เราแพ้ที่โปรโตีนสารก่อภูมิแพ้ที่มันเล็กกว่าขนแล้วก็เกาะตามขนนะครับซึ่งมันก็สร้างมาจากหลายแหล่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำลายลังแคหรือว่าปัสสาวะหรือว่าพวกต่อมไขมันของพวกนี้นะครับสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เนี่ยมันพบได้นอกบ้านด้วยหรือในที่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนสวนสาธารณะแล้วก็สนามเด็กเล่นนะครับ วิธีในการลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดนะครับก็คือการนําแมวหรือสุนัขออกจากบ้านนะครับคืออยู่แยกบ้านกันเลยแต่วิธีนี้เนี่ยก็ยากที่จะนําไปปฏิบัตินะครับเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่เต็มใจที่จะแยกออกห่างจากสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อจิตใจของผู้เลี้ยงได้และอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อผู้ที่รับสัตว์เลี้ยงไปอุปการะต่อนะครับดังนั้นวิธีการเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับขั้นแรกคือการปรึกษาแพทย์ ที่ดูแลท่านอยู่นะครับว่าอาการภูมิแพ้นั้นรุนแรงหรือไม่คือถ้ารุนแรงคงต้องแยกจากกันเป็นช่วงสั้นๆและคุมอาการให้ดีขึ้นก่อนแต่ถ้าอาการท่านดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ยินยอมที่จะอยู่ห่างจากน้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําหลายๆวิธีร่วมกันอย่างเคร่งครัดนะครับนอกจากการใช้ยาอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็จะมีวิธีต่างๆนะครับอันที่1ก็คือแน่นอนต้องกั้นโซนกันนะครับสัตว์เลี้ยงเราอาจจะอยู่ได้แค่ที่ชั้น1ไม่สามารถเดินขึ้นมาที่ชั้นนนน2 2ซึ่่งงเรราาาามีห้้้อนออนออยูไดคบืคกบํ นะครับน้องแมวหรือสุนัขเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนครั้งนะครับต้องอาบนานอย่างน้อย3นาทีขึ้นไปนะครับควรจะใช้น้ําที่อุณหภูมิไม่ต่างจากอุณหภูมิของสัตว์ซึ่งมันก็จะมักจะสูงกว่าร่างกายมนุษย์นะครับอยู่ที่ประมาณ38องศาแล้วก็นวดเบาๆเพื่อให้สารก่อภูมิแพ้และลายออกได้หมดนะครับ 3คือการขาจัดแหล่งสะสมสารเกอร่อภุมมแพ้นะครับเพราะว่าสารกอร่อภุมมแพ้จากน้องแมวและสุนัขีังจะเกาะติดกับพื้นผิวมากนะครับดังนั้นเราต้องเอาของนี่ออกให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้โดยเฉพาะตัวพรมหนังสือหรือของที่เราไม่จําเป็นไว้ในห้องนอนนะครับอันที่4ี่ก็คือการใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็น HEPA vacuum cleaner อันที่5คือการใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดเฮปปาฟิลเตอร์เพราะว่าสารก่อภูมมแพ้จากแมวหรือสุน,นัขเนี่ยมันจะฟุ้งรอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับดังนั้นเฮปปาฟิลเตอร์ก็มักจะช่วยลดปริมาณสารก่อภูมมแพ้ที่อยู่ในอากาศได้นะครับสำหรับสารก่อภูมมแพ้สุดท้ายคือเชื้อราครับซึ่งมันก็จะมีสปอร์ไปตกแล้วก็จเจริญเติบโตได้ตามพื้นผิววัสดุต่างๆภายในบ้านนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่ง อะเพนิซิลีียมเนี่ยอาจจะเห็นเป็นราสีเขียวอยู่ตามผนังแต่ถ้าเป็นตัวแอสเปอร์จิลัสเนี่ยจะเป็นตัวลาสีดำนะครับซึ่งก็กระตุ้นอาการของโรคปูิแพ้ในผู้ป่วยหลายรายได้ส่วนในญ่มันจะเจอในห้องที่มีความชื้นสูงนะครับเช่นห้องน้ําห้องครัวแล้วก็มักจะเจอตามอ่างน้ําหรือตามก๊องน้ําเป็นหลักนะครับวิธีการอลีกเลี่ยงสังกนปูแพ้จากเชื้อรานะครับ หลักการคือเชื้อรามันจเจริญได้ดีในที่ที่มีความชื้นสูงดังนั้นอันที่1คือต้องคุมความชื้นในอากาศนะครับพยายามมีพัดลมระบายอากาศโดยเฉพาะในห้องที่มันสร้างความชื้นบ่อยคือห้องน้ําห้องครัวไม่ตากผ้าเปียกในบ้านแล้วก็ปรับปรุงตรงแหล่งน้ําขังในบ้านให้ดีนะครับกำจัดตัวรอยรั่วของท่อน้ําต่างๆทําให้อากาศมันถ่ายเทคือถ้าให้ดีเนี่ยในบริเวณละแวกบ้านก็ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่ที่ไปหนาทึบแล้วมันจะบดบังตัวบ้านแล้วก็ทําให้ลมมันเวนทิเลตในบริเวณบบ้านนไม่ดีะครั รวมถึงทําความสะอาดตรงแหล่งที่มันสะสมเชื้อราครับเช่นตรงเครื่องปรับอากาศแล้วก็การมีเครื่องฟอกอากาศชนิด HEPA filter เนี่ยอาจจะพอช่วยลดปริมาณสปอร์เชื้อราที่มันอยู่ในอากาศได้นะครับแต่ถ้าเราเห็นตรงพื้นผิววัสดุใดที่มันมีเชื้อรามาเจริญเติบโตแล้วเนี่ยเราก็สามารถเช็ดทําความสะอาดได้โดยผสมตัวน้ํายาฟอกขาวบวกกับน้าเปล่าในสัดส่วน1:9นะครับแล้วก็สวมอุปกรณ์ป้องก,กันเสมอนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีก๊าซอะไรที่มันระเหยขึ้นมาแล้วก็ระคายเคืองผู้ทําความสะอาดได้ครับ เน้นความสําคัญจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวน้ํายาฟอกขาวเนี่ยซึ่งมักจะใช้ตัวโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยไม่ควรนะครับนำมาผสมกับตรงน้ํายาล้างห้องน้าซึ่งมันอาจจะมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่นะครับซึ่งถ้าผสมแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาเป็นก๊าซพิษคลอรีนนะครับกระตุ้นอาการโรคหืดแล้วก็ระคายเคืองเงยื่อบุข,ของผู้ป่วยบางไรายได้ซึ่งบางคนก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังให้มากครับ ก็ขอขอบคุณคณะผู้จัดทําทุกท่านนะครับและขอขอบคุณทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ให้ทุนสนับสนุนในการจัดทําโครงการ f a เจนต์เอดูเคชันในครั้งนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจจะโหลดหนังสือตัวเต็มนะครับสามารถาโหลดได้จาก QR code ที่ให้ไว้นะครับเพื่อไปเก็บไว้ในโมบายโฟนหรือใน iPad เพื่อใช้ในการดูทบทวนต่อไปในอนาคตได้ครับสวัสดีครับ